กลับสวัสดีท่านผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะรายการนานาสาระท้องถิ่นถิ่นอีสานใต้นะคะบรรยายโดยยโสธราสิริภาประภากรวันนี้นะคะก็จะมาอีกEP นึงนะคะที่เราว่าในเรื่องของพระเกจิอาจารย์กับกระบวนการสร้างพลังศรัทธานะคะซึ่ง EP ก่อนๆนั้นนะคะก็ได้นำเสนอผลของการศึกษาไม่ว่าแต่จะปรากฏอยู่ที่ abstract นะคะแล้วก็ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาตลอดจนถึงนะคะรูปแบบอัตลักษณ์แล้วก็แนวทางการสร้างพลังศรัทธาตามกระบวนการแล้วก็ตลอดจนถึงนะคะพระเกจิอาจารย์ที่เรานำมาเป็น case study ในการศึกษานั้นนะคะก็ได้กล่าวไปเป็นแต่ละ EP แล้วอันนี้จะเป็นEP สุดท้ายนะคะของการนำเรียนทุกท่านที่ว่าด้วยเรื่องของกระบวนการสร้างอัตลักษณ์พลังศรัทธาของพระเกจิอาจารย์อีสานใต้นะคะซึ่งตอนนี้ก็เวลา 14:57 นะคะซึ่งทั้งไม่ว่าแต่จะเป็นในการตรวจงานให้กับเด็กนะคะแล้วก็ไม่ว่าแต่จะเป็นการสอนออนไลน์นะคะไม่ว่าแต่จะเป็นการอัดคลิปวิดีโอนะคะเพื่อที่จะแชร์ความรู้นะคะที่ได้จากการเขียนบทความทางวิชาการหรือที่ปรากฏในงานวิจัยนะคะที่ถือว่ามีประโยชน์นะคะมากกว่าที่จะปรากฏอยู่ในเล่มวิจัยที่ไม่มีใครเข้าถึงหรือไม่มีใครเข้าอ่านเลยนะคะดังนั้นยโสธราจึงเห็นประโยชน์นะคะในการวิจัยนะคะในการวิเคราะห์ในการศึกษาเรื่องนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะต่อวงการพระพุทธศาสนานะคะต่อบทบาทนะคะทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์นะคะบทบาทพระสงฆ์บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมไทยตลอดจนถึงบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อแนวทางการปฏิบัติหรืออัตลักษณ์ความโดดเด่นตลอดจนถึงคำสอนนะคะแนวทางในการปฏิบัติตนตลอดจนถึงความเชื่อมั่นศรัทธาความเคารพนะคะของมวลมหาชนทั้งในและต่างประเทศที่มีความเชื่อความศรัทธาความเริ่มใสต่อพระเกจิอาจารย์หรือพระอริยสงฆ์รูปนั้นนะคะรุ่นแล้วแต่มีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกันหรืออาจจะเป็นสิ่งที่พระคุณเจ้ารูปนั้นนะคะมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญตลอดจนถึงมีความเน้นนะคะในแนวทางของตนเองซึ่งในทริปนี้เราจะพูดถึงหลวงปู่ดุลอัตโลนะคะซึ่งในแถบอีสานใต้นะคะที่ปรากฏบนพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนะคะไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่ดุลอัตโลเลยหรือแม้แต่วงการพระเครื่องที่ดังในระดับประเทศนะคะก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักพระอริยสงฆ์รูปนี้เลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์ถิ่นอีสานใต้ซึ่งท่านนะคะได้อยู่ที่วัดบุรพารามนะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นวัดสายธรรมยุทธ์นะคะติกนิกายแล้วก็เป็นสายพระป่านะคะซึ่งท่านมีพระอาจารย์เป็นหลวงปู่มั่นปุริทัตโตนะคะหลวงปู่เสากันตสีโลหลวงปู่ขาวซึ่งถือว่าเป็นพระมหาเถระนะคะที่ร่วมสายการปฏิบัติร่วมกันมานะคะจนท่านได้มาตั้งโรงรักจินฐานอยู่ในแถบของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเดิมทีท่านก็เป็นบุคคลที่เกิดอยู่ในพื้นเพของจังหวัดสุรินทร์อยู่แล้วนะคะดังนั้นอัตลักษณ์และรูปแบบของหลวงปู่ดุลอัตโลเนี่ยถือว่าท่านเป็นมหาบุรพาจารย์นะคะถิ่นอีสานใต้ของจังหวัดสุรินทร์ที่มีการสร้างรูปเคารพมีการสร้างรูปเหมือนที่องค์ใหญ่มากเลยนะคะของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยที่มีปรากฏอยู่ในวัดป่ายโยธาประสิทธิ์นะคะอยู่ด้านหน้าของวัดนะคะซึ่งถือว่าสร้างหลาย10 ล้านบาทนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นพระเทระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ถือว่าวงการพระเครื่องเนี่ยก็ยังให้ความชื่นชอบให้ความชื่นชมนะคะในกริฎาภินิหารนะคะในพุทธคุณนะคะที่อยู่ในเหรียญของท่านอยู่เกือบทุกรุ่นนะคะที่ทันนะคะดังนั้นมูลค่าของการสร้างเหรียญพระเครื่องรางของขลังของหลวงปู่ดุลเองเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะคะในแต่ละรุ่นเพราะว่ามีจำนวนจำกัดดังนั้นเมื่อหาได้ยากมันก็เลยมีการกำหนดมูลค่าขึ้นมานะคะแล้วก็มี
เป็นในลักษณะของมีผู้ที่แสวงหานะคะสอดแสวงหาเพื่อที่จะได้ไปครอบครองนะคะเพื่อไปสักการะบูชานะคะจึงถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งนะคะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีพลังจิตที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ในประวัติศาสตร์นะคะก็มีพระราชวงศ์ชั้นสูงนะคะนำโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะสมเด็จพระราชินีนะคะในรัชกาลที่9ซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็ท่านเป็นสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วนะคะแล้วก็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะซึ่งในปัจจุบันพ.ศ. 2565เนี่ยนะคะพระองค์ก็ได้ดำรงพระยศเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะคะหรือพระมหากษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองนะคะตอนนั้นท่านยังดำรงพระยศเป็นมงกุฎราชกุมารนะคะแล้วก็สมเด็จพระเทพนะคะฟ้าหญิงจุฬาภรณ์แล้วก็ทูลกระหม่อมทุกพระองค์ที่เป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงเนี่ยก็ได้ส่งเสด็จมาที่วัดบูรพารามนะคะเพื่อที่จะมากราบนมัสการแล้วก็มาศึกษาธรรมะมาสักการะองค์หลวงปู่ดุลอัตโลนะคะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองสุรินทร์นะคะที่เสด็จมาเกือบทุกพระองค์ในยุคนั้นนะคะเม้นหลวงปู่ดุลท่านละสังขารไปแล้วนะคะก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะคะสมเด็จพระราชินีก็ทรงได้นำสรีระสังขารของท่านนั้นไปบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะเพื่อที่จะสนองพระเดชพระคุณแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการในฐานะที่ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะดังนั้นอะไรก็ตามที่มันถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นวาสนาเป็นบารมีใหญ่นะคะพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นพุทธมามกะเนี่ยนะคะท่านก็จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อให้เกิดบุญญาธิการกฤษฎาภิเนหารกับตัวของพระองค์ท่านเป็นสำคัญนะคะอันนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ยกย่องและก็เชิดชูตลอดจนถึงในคราวที่จะประชุมเพลิงนะคะก็มีพระราชวงศ์ที่นำโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงเสด็จมาทรงพระราชทานเพลิงศพด้วยนะคะจึงถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะของแถบอีสานใต้นี้นะคะดังนั้นเรามาดูอัตลักษณ์และก็รูปแบบนะคะซึ่งแนวทางปฏิบัตินะคะที่ปรากฏในงานวิจัยและก็บทความทางวิชาการที่เราได้เขียนเนี่ยนะคะก็มีอยู่ประมาณ6 อัตลักษณ์และรูปแบบนะคะแล้วก็วิเคราะห์ที่มาละอัตลักษณ์และรูปแบบนะคะดังนั้นในลักษณะที่1 นะคะแนวทางการปฏิบัติตนนะคะหลักการปฏิบัติเนี่ยนะคะจากการที่ได้วิเคราะห์นะได้ถึงอัตลักษณ์และรูปแบบเหล่านี้เนี่ยนะคะหลวงปู่ดุลเนี่ยอตุโลเนี่ยนะคะท่านเป็นพระที่ปฏิบัตินะคะจึงถือว่าเป็นพระจึงถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อนาบุญนะคะเป็นพระที่อยู่ในพระธรรมแล้วก็วินัยแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมและวินัยนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยนะคะจะปฏิบัติธรรมแล้วก็ศึกษาธรรมจนแตกฉานแล้วก็จะให้ธรรมะนะคะแก่สานุชนต่างๆในเรื่องของอย่าทรงจิตออกนอกนะคะอริยสัจ4แนวทางการปฏิบัติตนนะคะให้รู้เท่าทันกิเลสนะคะกิเลสไม่จำเป็นต้องตัดมันแต่เพียงให้รู้เท่าทันมันแล้วก็ไม่นำกิเลสมาใช้นะคะโดยมีสติควบคุมเพียงเท่านั้นนะคะกิเลสก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้นะคะในด้านสาธารณประโยชน์เนี่ยนะคะท่านก็ยังได้สร้างอาคารสถานที่บริจาคให้หน่วยงานราชการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจต่างๆเนี่ยนะต้องการที่จะสร้างสาธารณประโยชน์อะไรขึ้นมาโรงพยาบาลอะไรขึ้นมานะก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนมาร่วมบริจาค กันมากมายนะคะเพื่อที่จะได้สามารถสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างได้นะคะก็เลยได้ขออนุญาตนะคะหลวงปู่ดุลอัตโลในการจัดสร้างพระรูปเหรียญ นะคะขึ้นมาอาจจะเป็นรุ่นตำรวจสร้างรุ่นทหารสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็บุคคลที่มาร่วมบริจาค ก็จะได้รับเหรียญ นี้เป็นของขวัญไปในลักษณะอย่างนี้จนทุกวันเนี่ยในรุ่นนั้นนะคะก็เกิดการแสวงหาในหมู่บรรดาข้าราชการทหาร
อย่างมากมายเหลือเกินนะครับผู้ใดที่จะต้องไปติดทหารอะไรต่างๆเนี่ยต้องถ้าทางจังหวัดสุรินทร์นะต้องมีองค์หลวงปู่ดุลเนี่ยไปด้วยนะคะก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะกลับมานี่ก็คือพลังจิตนะคะจากการที่ท่านได้เข้าถึงธรรมและปฏิบัติธรรมจนทำให้รูปเหมือนของท่านที่เป็นรูปเหรียญต่างๆเนี่ยที่เป็นอนุสรณ์เนี่ยนะคะก็เกิดพลานุภาพหรือเกิดพลังพุทธคุณนะคะจนเป็นที่มาของชื่อเสียงแล้วก็ความเชื่อถือในรุ่นของท่านที่ทำออกมาหรือผลิตออกมาด้วยนะคะแต่ก็ต้องทันหลวงปู่ด้วยนะคะในด้านสังคมสงเคราะห์เองนะคะก็ยังมีการมอบทุนการศึกษาแล้วก็ให้แนวทางการปฏิบัติตนผ่านการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบต่างๆในวัดบูรพารามนะคะพระอารามหลวงเนี่ยนะคะก็ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนะคะพลังจิตตานุภาพต่างๆแล้วก็จัดโครงการอบรมสืบทอดสืบสานกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าแต่เป็นวิสาขบูชามาฆบูชาอาสาฬหบูชาวันสงกรานต์นะคะการส่งน้ำพระหรืออะไรต่างๆล้วนแล้วแต่พื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยให้การรู้จักก็คือวัดบูรพารามนะคะก็จะเข้ามาส่งน้ำหลวงปู่นะคะจะเข้ามาส่งน้ำองค์หลวงปู่แล้วก็กราบไหว้ขอพรดังนั้นคนในจังหวัดสุรินทร์ทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะเข้ามานะคะเข้ามาเพื่อที่จะมากราบไหว้มาขอพรแล้วก็ร่วมกิจกรรมในวัดนั้นๆนะคะในด้านการอนุรักษ์พื้นป่านะคะในครั้งประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะทางจังหวัดสุรินทร์ก็ได้เห็นพ้องต้องกันว่าถ้ามีการประชุมเพลิงสรีระหลวงปู่เนี่ยก็น่าจะมีมวลมหาชนเนี่ยที่เข้ามาร่วมบุญตรงเนี้ยในการร่วมไว้อาลัยท่านน่ะอย่างขนานนับล้นหลามอย่างมากมายเลยก็น่าจะกำหนดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ไปรวมกันที่นั่นนะคะเพื่อที่จะสามารถรองรับคนได้และอีกอย่างก็จะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีและพระราชวงศ์ชั้นสูงท่านจะโดยเสด็จมาเพื่อพระราชทานเพลิงศพด้วยดังนั้นก็จะมีทั้งพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่คนมนุษย์เราก็ต้องไปร่วมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์เนาะเราก็อยากได้อยู่แล้วแล้วก็มามวลพลังมหาชนมวลที่2อีกนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านเสด็จมาด้วยนะคะใครบ้างจะไม่อยากชื่นชมพระบารมีในหลวงใครบ้างไม่อยากจะชื่นชมพระราชินีใครบ้างไม่อยากจะเห็นพระราชวงศ์นะคะเพราะว่าเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้เราจะได้เห็นด้วยตาเนื้อหรือเปล่านะคะเราอาจจะแม้แต่ตัวของข้าพเจ้าเองนะคะก็เกิดมาก็อายุปาไปเข้า30จะเข้า40แล้วก็ยังไม่เคยเห็นในหลวงตาเป็นๆ นะยังไม่เคยเห็นพระราชินีตาเป็นๆเราเห็นแต่ผ่านทีวีโทรทัศน์แม้แต่พระองค์ท่านจะเสด็จมาในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์หรือใกล้เคียงนะคะก็ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปชื่นชมพระบารมีได้ง่ายๆนะคะก็จะมีกระบวนการขั้นตอนความปลอดภัยต่างๆมากมายนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีมหาชนให้ความสนใจอย่างมากไม่ว่าแต่ในจังหวัดสุรินทร์นะจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอื่นใกล้เคียงเองก็อยากจะมาร่วมบุญนะคะกับพระสายปฏิบัตินะคะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองดังนั้นเมื่อไปรวมกันอยู่ที่เขาพนมสวายเนี่ยนะคะจนในปัจจุบันนี้จนกลายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานของจังหวัดสุรินทร์ที่ถือว่าเป็นปอดของจังหวัดสุรินทร์ที่มีการอนุรักษ์พื้นป่านะคะที่เรียกว่าพนมสวายจนกลายเป็นงานประเพณีการขึ้นภูเขาสวายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกลายเป็นงานประจำปีที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์มาในปัจจุบันนะคะก็มีการสืบสานพัฒนาต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นมาแล้วก็ชาวจังหวัดสุรินทร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่ตรงนี้มิใช่น้อยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวที่5ก็คือในด้านของรูปเหมือนและกระเหรียญหลวงปู่เนี่ยได้มีการสร้างรูปเหมือนและกระเหรียญหลวงปู่เนี่ยไว้หลายรุ่นมากแล้วก็มีผู้คนเนี่ยเข้ามาแสวงหามากในปัจจุบันแล้วก็มีถือว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่านะคะหลักร้อยจนถึงหลักพันหลักหมื่นจนถึงหลักแสนอาจจะถึงหลักล้านด้วยนะคะบางรุ่นเพราะเชื่อว่ามีพุทธคุณมากและมีผู้นำไปครอบครองต่างมีประสบการณ์ตรงจึงเกิดแนวทางการสร้างความสนใจแล้วก็จนเป็นที่มาของผู้คนที่ต้องแสวงหาแล้วก็ศึกษาเรียนรู้จนกลายเป็นการมีชื่อเสียงแล้วก็การยอมรับแล้วก็จนกลายเป็นมวลมหาชนที่มีความเคารพความศรัทธามาในปัจจุบันนี่ก็คือกระบวนการสร้างพลังศรัทธานั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่6เนี่ยนะคะหลวงปู่กับ
พระบรมวงศานุวงศ์นะคะดังนั้นจากการที่เราได้ศึกษาไปเนี่ยเราได้ทราบว่าเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2522เนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะแล้วก็พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรชายาในพระยศในขณะนั้นนะคะและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะคะได้ส่งพระราชดำเนินไปยังวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เพื่อทรงเยี่ยมองค์หลวงปู่ดุลนะคะหลังจากที่พระราชปฏิสันถานถึงสุขภาพพลานามัยของหลวงปู่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาราธนาให้หลวงปู่แสดงธรรมแล้วก็ทรงบันทึกเทปไว้ด้วยเมื่อหลวงปู่แสดงพระธรรมเทศนาย่อๆจนจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนทนาธรรมข้ออื่นๆพอสมควรแก่เวลาแล้วทรงถวายจตุปัจจัยแก่หลวงปู่แล้วก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับจึงถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะคะของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็จนถือว่าเป็นที่ยอมรับนะคะของคนจังหวัดสุรินทร์ที่จะต้องมาสักการะหลวงปู่ไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีหลวงปู่ดุลแล้วก็ไม่มีภาพหลวงปู่ดุลนะคะแล้วก็จากการที่เราศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เขียนบทความทางวิชาการขึ้นมาเนี่ยเราได้ถามหรือเราได้สัมภาษณ์อินดิวกับคนกับกลุ่มคนที่มีเหรียญหลวงปู่นะคะแล้วก็ว่าเขามีความเชื่ออย่างไรแล้วก็เขามีประสบการณ์อย่างไรหรือไม่เขาบอกว่าหลายครั้งที่เขามีประสบการณ์เริ่มแรกเริ่มดูทีก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากมายแต่ว่าพ่อแม่ให้เหรียญหลวงปู่มาแล้วก็ดูแลมาหลายสิบปีแล้วนะคะที่ได้รับจากองค์หลวงปู่แล้วก็นู่นนี่นั่นก็เก็บเอาไว้แล้วพอเวลาเราได้ติดทหารเอ่ยหรือต้องไปแสวงหางานทำเอ่ยหรืออะไรต่างๆเอ่ยนะคะก็ได้สวมใส่ไว้นะคะแล้วก็ในครั้งที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆก็รอดมาทุกครั้งนะคะจนทำให้ตนเองรู้สึกว่าเวลาไปไหนเนี่ยก็คือต้องมีองค์หลวงปู่ไว้ประดับบารมีแล้วก็ไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะคะแล้วก็ไม่ว่าแต่พวกบรรดาราชการนะคะระดับอธิการบดีรองอธิการบดีเนี่ยหลายมหาวิทยาลัยเลยนะคะที่เป็นอดีตอธิการบดีหลายท่านเลยของเทคโนของราชภัฏของอะไรเนี่ยล้วนแล้วแต่แสวงหาองค์หลวงปู่ไว้ครอบครองสักการะบูชาไว้ในบ้านนะคะแล้วก็ให้ลูกหลานเนี่ยนะคะได้แขวนองค์หลวงปู่ไว้นะคะก็มีมาเล่าสู่กันฟังว่ามีประสบการณ์อย่างไรก็บอกว่าเวลาไปสอบแพทย์สอบหมอเวลาไปสอบราชการอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็อธิษฐานท่านนะคะก็สำเร็จมาจนได้บรรจุเป็นข้าราชการสมปรารถนานะคะดังนั้นจึงเป็นที่รู้จักจึงเป็นที่ต้องการแล้วก็จึงเป็นที่มาของมูลค่านะคะในเหรียญของหลวงปู่ดุลอตุโลนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นกระบวนการสร้างพลังศรัทธานะคะแล้วก็เป็นแนวทางปฏิบัติของพระเกจิอาจารย์หรือพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสู่ประชาชนให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลในสาธารณประโยชน์ในนู่นนี่นั่นเวลามีผู้คนมาศรัทธาเริ่มใส่มากก็จะตามมาด้วยลาภสักการะอย่างมากมายแต่ท่านก็ไม่ได้ยึดติดในลาภสักการะก็นำลาภสักการะเหล่านี้ไปสรรสร้างโรงพยาบาลไปสรรสร้างโรงเรียนไปสรรสร้างทุกที่ทุกทางเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปจนกลายเป็นที่มาของความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสจึงถือว่าเป็นกระบวนการสร้างพลังศรัทธาของพระเกจิอาจารย์อีสานใต้นะคะบรรยายโดยดร.ยศโสธราสิริภาประภากรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยศโสธราสิริภาประภากรด้วยนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ